ิกิตบันดาลชักทาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเหตุการณ์ก็แบบเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็แบบถูกสายตากันถูกใจกันอะไรแบบเนี้ยเจอแล้วน่ารักครับก็ชอบครับก็ตกหลุมรักครูครับที่แบบครูบางคนก็นิสัยดีน่ารักตกหลุมรักโรงเรียนครับ ตกหลุมรักครับสำหรับผมนี่ต้องใช้ว่าตกหลุมรักเป็นเวลานานเลยผมใช้2ปีครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เอ่ยได้ไหมครูแต่ว่าคนที่ตกหลุมรักนานประมาณ2ปีนี่น่าจะเป็นตอนลำพาครับก็เคยตกหลุมรักรุ่นพี่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้คบกันแล้วก็เลิกกันแล้วใช่ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่มีคนอื่นนะตาครับดังเสลี่ยงครับครับทีมภาคเหนือใช่ครับเห็นเพื่อนๆแบบสามัคคีกันช่วยเหลือกันแบกเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักใช่ครับโหยซึ้งตลอดก็มีตกหลุมรักรุ่นเพื่อนห้องเดียวกันแล้วก็ต่างห้องห้องเดียวกันก็จะเป็นพวกผู้หญิงแต่ต่างห้องก็จะเป็นผู้ชายแต่ตอนนี้ก็คบกันแล้วค่ะค่ะรักเพื่อนแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนั่นแหละค่ะครูรักค่ะครูรักมากเลยรักครูรักรักเรียนรักใครเลยเหรอไม่รักใครเลยเกลียดทุกคนครูโอ้ตกตะลึงผมว่าเป็นเหตุการณ์ตอนม.3ของครูไอ้พวกสักพวกอะไรอ่ะพวกร่างทรงอ่ะครูแบบว่าอยู่ดีๆแบบเรียนอยู่ก็วื้อค่ะสำหรับหนูนะคะน่าจะตกตะลึงที่แบบโรงเรียนเปลี่ยนไปเยอะมากเข้ามาแบบใช่เปลี่ยนใบสนามอะไรมีอะไรใหม่ๆเข้ามาม.1 ตอนนี้ยังไม่เป็นเงี้ยยังเป็นคอนกรีตสีขาวอยู่เลยอ่ะครูใช่มีศาลาไอ้นี่ไม้ห้องน้ำก็แบบประตูก็ปิดไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้แบบเปลี่ยนไปเยอะมากเลยตกตะลึงที่แบบเปลี่ยนไปเยอะแบบสวยขึ้นในทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงค่าเทอมโรงเรียนเนี่ยเข้ามาโดนเก็บ20บาทเนี่ยค่าเทอมโรงเรียนไอ้ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะน่ายังไม่น่าจะได้ที่เรียนเร็วแบบนี้ตกตะลึงที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงกีฬาสีครับเพราะว่าไม่คิดว่าเพื่อนๆในห้องจะให้ความร่วมมือเกี่ยวกับสีขนาดนี้อยู่มา3ปีเพื่อนๆนานๆทีเพื่อนๆจะใช่เพื่อนๆไม่ค่อยจะช่วยในการทำกิจกรรมอะไรเลยของห้องแต่พอกิจกรรมกีฬาสีในช่วงที่เรามีปัญหาก็มีเพื่อนนี่แหละที่ช่วยเราในทุกๆอย่างครับตะลึงมากวิชาที่สอบตกมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นภาษาไทยครับผมและคณิต
ตกแม่งทุกปีเลยครับผมวิชาที่ตกบ่อยที่สุดน่าจะเป็นนาฏศิลป์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับครับบางทีก็ยกห้องครับผมวิชาที่ตกบ่อยที่สุดคือภาษาอังกฤษครับของคุณหน่อยมีครับฟิสิกส์นี่ตกทุกรอบครับฟิสิกส์ถ้าสอบตกก็มีคุณหน่อยวัชราครับผมใช่ครับเรียนยากมากไม่รู้เรื่องด้วยมีค่ะก็วิชาภาษาไทยตกทุกปีค่ะติดศูนย์ค่ะไม่ใช่ส่งงานไม่ครบแก้มาแล้วค่ะเดี๋ยวงานใหม่ตั้งแต่หนูขึ้นมาปลายมาก็น่าจะเป็นนั่นแหละอังกฤษก็ติดเยอะสุดแล้วครูวิชาเนี้ยเพื่อนมีแฟนครับเขารู้กันหมดแล้วผมไม่รู้คนเดียวกันภัทรครูกันภัทรไม่ต้องคำนี้อ่ะเพื่อนค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งแอบคบกับรุ่นพี่แล้วมันก็ปิดบังมา7เดือนค่ะก็ของหนูเป็นแบบตกข่าวนะคะก็ตกข่าวแบบประเทศที่แบบมาเต้นลีลาดกันอย่างเงี้ยซ้อมเต้นนะคะก็รู้ครูแต่แบบตกใจไงเพื่อนเขามาเป็นคู่อย่างนี้ไงจากที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอยู่ดีก็โผล่มากันแต่ละคู่อย่างเงี้ยค่ะตกข่าวเหรอคะก็คงเป็นทุกเรื่องเพราะว่ารู้คนสุดท้ายของห้องตลอดเลยที่ตกข่าวอะค่ะก็จะเป็นประมาณที่ฟูโต้เข้าโรงพยาบาลค่ะคือบอกว่าใช่ค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะกำลังเตรียมการแสดงอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็เพิ่งมารู้ข่าวตอนครูโต้กำลังไปแล้วที่สุดแล้วตกข่าวก็คือว่าหนูมาโรงเรียนคนเดียวแล้วไม่เห็นเพื่อนมาโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพื่อนเขาหยุดกันแล้วหนูไม่รู้ไงค่ะค่ะตั้งแต่ผมขึ้นม .6 หรือว่าพวกเราขึ้นม .6 มาเนี่ยรู้สึกว่าเงินเนี่ยใช้เยอะมากเลยตกต่ำสุดน่าจะเป็นการเรียนครับคะแนนน่าจะเรื่องการเรียนมั้งครับการเรียนตอนม .5 ตกต่ำสุดใช่ครับมีเรื่องเกรดตอนม .5 ครับที่ตกต่ำที่สุดไม่ค่อยมาเรียนตอนนั้นไม่ติดพยาบาลเพราะแบบเกรดอังกฤษไม่ถึงแต่รอบ2มีไหมเป็นไรรอบ2โอเคอ่ะยังตกต่ำตอนแบบเห็นเกรดตัวเองวิชาก็หลายวิชาอยู่พวกวิชาคณิตอะไรอ่ะครูประจำชั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงตอนติดศูนย์ชายจิตตกมากรู้สึกว่ากลัวว่าตัวเองจะไม่ทันหรือกลัวว่าตัวเองจะไม่จบค่ะตกลงจบไหมเนี่ยจบค่ะสรุปจบค่ะใช่ตกอันที่สุดคือตอนนี้ไม่มีค่าเทอมค่ะติดแล้วค่ะ30,000ไม่มีค่าเทอมเออไข่ไตใช่ค่ะตกอับที่สุดคือเรื่องเงินค่ะเพราะว่าบางทีก็เรียนหนังสืออย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินบางทีก็เก็บเงินค่าของที่ระลึกบ้างค่าอะไรบ้างค่านู่นค่านี่บ้างหลายๆจิปาถาไปค่ะช่วงหามหาลัยอะค่ะเพราะว่าแบบใช่เพราะว่าเกรดเราไม่ค่อยดีด้วยเราก็ต้องหามหาลัยที่แบบเข้ากับเกรดเรารับแบบไม่สูงจนเกินไปอะค่ะของหนูก็จะเป็นตกและกำลังบากก็คือว่าไม่มีตังค์ใช้จ่ายของที่ทำพวกเกี่ยวกับพวกงานกลุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะสอบแกดแพดดีกว่าครับเพราะว่ามันกระทันหันมากเลยทีเนี้ยพอเราสอบแกดแพดเสร็จเราก็เหลือเวลาไม่กี่วันสอบโอเน็ตแล้วพอเราสอบโอเน็ตเสร็จก็เหลือแค่เวลาอีก2 อาทิตย์เพื่อสอบเก้าวิชาสามัญเหตุการณ์ที่ตกใจที่สุดในโรงเรียนครับมันมีทุกปีค่ะก็คือการที่โดนครูประจำชั้นด่านะเราจะโดนด่ากันทุกตกใจที่สุดตกใจเรื่องติดศูนย์นะผมผมตกใจที่สุดคือการเลิกโรงเรียนเร็วครับเป็นอะไรที่แปลกมากที่โรงเรียนนี้เลิกเร็วไม่รู้ว่าจะติดกี่ตัว
บางทีก็ติดเยอะบางทีติดน้อยครับตกใจที่สุดในโรงเรียนก็คือสร้างโดมใหม่ครับรอบที่สองอาจจะเป็นแค่เลิกวัยบางวันหรือบางวันก็เลิกแค่เที่ยงอะไรแบบนี้ครับตกใจที่สุดแล้วของโรงเรียนนี้ตกใจที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ว่าโดนรถชนตอนขนาดเรียนก็เหตุการณ์ที่ตกใจที่สุดก็ไม่คิดว่าเวลาจะผ่านไปนานไอ้ผ่านไปเร็วขนาดไหนครับใจหายเหมือนกันครับที่จบไว้ขนาดนี้ครับสำหรับผมนะครับก็ตกใจครับเพราะทำไมจบม.6เร็วจังตกใจตกใจเรื่องที่จะจากเพื่อนไปครับก็ตกใจที่ครูจ๋าได้ย้ายไปสอนโรงเรียนอื่นก็เพิ่งได้เรียนกับเขาแค่ไม่กี่ปีครับก็แบบว่าเนี่ยแบบวันๆเราเล่นๆไปวันๆพอมาถึงวันนี้แล้วมันตกใจมากมันเร็วมากมันเร็วเกินไปเพราะทุกวันแบบเราเล่นตลอดใช่บางทีมันก็ไม่ชินนะคะตอบกันมึงตกใจอ่ะคะก็น่าจะเป็นเวลาค่ะเวลาที่มันเดินไปเร็วมากๆเลยเพราะว่าเรายังแบบสนุกกันเล่นกันแล้วแบบพอมารู้สึกตัวอีกทีแบบอ้าวจะจบแล้วหรออีก5วัน6วันแบบรู้สึกเตรียมตัวไม่ทันตกใจในเรื่องที่เพื่อนในกลุ่มหายไปเยอะค่ะมันแบบไปอยู่กับใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณแบบว่าจะจบแล้วเงี้ยค่ะครูแบบว่าประมาณแบบว่าไม่ได้เจอเพื่อนแล้วอีกไม่กี่วันก็จะจบแล้วห่างจากเพื่อนแล้วอีกอย่างก็แบบว่าไม่ได้เจอกันอีกเงี้ยจะรวมตัวกันอีกทีก็ยากค่ะเหตุการณ์ที่ตกใจที่สุดเหรอคะก็น่าจะเป็นตอนนี้ค่ะที่เหลืออีกแค่3วันก็จะจบแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าใจหายมากเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดิมอีกแล้วแบบที่เป็นมา6ปีอยู่ที่นี่เราก็ต้องไปเผชิญกับโลกใหม่ที่เราต้องเผชิญต่อไปค่ะก็รู้สึกตกใจพอสมควรรู้สึกใจหายมากมากเลยกิ๊บเงียบฟังตกใจค่ะแล้วก็แบบใจหายว่าเพิ่งแบบว่าขึ้นม.4อย่างเงี้ยแป๊บเดียวจะจบม.6แล้วอะไรอย่างนี้3ปีก็เร็วเหมือนกันแล้วก็ฝากถึงเพื่อนที่ชอบแกล้งด้วยนะคะขอให้โชคดีค่ะมสลรุ่น6ก็เคยสร้างความตกอกตกใจให้กับพออยู่หลายครั้งแต่พอก็เชื่อว่าไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะดีหรือไม่ดีมันก็สร้างประสบการณ์ความแข็งแกร่งให้กับพวกเราเมื่อผู้เธอจบม6ไปแล้วพอคิดว่าพอคงคิดถึงพวกเรามากแล้วก็จะพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งไม่ตกใจอะไรง่ายๆเพื่อที่ว่าวันหนึ่งพวกเรากลับมาจะมาบอกกับพอว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนและชีวิตการทำงานสุดท้ายแล้วมสลรุ่น6ตกไม่แตกละกันเยี่ยม